สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการแก้ไขตัว IP address ของตัวอุปกรณ์ที่เป็นตัว AC 600นะครับของ Westlink นะครับก็คือลูกค้าต้องการที่จะทำการรีพีทสัญญาณโดยการใช้ตัว Westlink AC 600 2ตัวนะครับเป็น outdoor เนี่ยก็คือจากจุดหนึ่งปล่อยสัญญาณไปแล้วก็ตั้งอีกจุดหนึ่งนะครับเป็น Westlink เหมือนกันแล้วก็ให้รับสัญญาณมาใช้งานต่อประเด็นที่ตามมาก็คือว่าถ้าตัว IP เป็นเลขเดียวกันนะครับก็คือเป็น 192.168.10.1 นะครับ .10.1 เนี่ยก็จะทำให้ตัวอุปกรณ์นั้นมีปัญหาเรื่อง IP ชนกันนะครับทำให้เวลาเราล็อกอินเข้าไปเนี่ยมีการเชื่อมต่อล็อกอินเข้าไปมันก็จะซับซ้อนซ่อนเงื่อนไปเพราะนั้นเราก็ควรที่จะตั้งค่านะครับให้มันแตกต่างกันไปนะครับโดยวิธีการตั้งค่าวิธีการแก้ไขตัวเลข IP นั้นก็ทำได้ไม่ยากนะครับเมื่อทำการล็อกอินเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับสำหรับตัวที่ต้องการแก้ไขก็ให้มาที่ setting นะครับพอมาที่ setting แล้วจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของ DHCP setting นะครับตรงเนี้ยมันจะมีเลข IP เดิมอยู่นะครับก็คือสามารถปรับแต่งได้นะครับตรงนี้คุณก็สามารถใส่อาจจะเป็นเลขอื่นผมอาจจะใส่เป็นตัวนี้อาจจะเป็น190ก็ได้แต่ว่าต้องจำไว้ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้แก้ไขได้ง่ายก็19 1อะไรดี138ผมจะใส่อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ให้สตาร์ทตรงนี้ก็แก้ด้วยนะครับอย่าลืมแก้ไขมันจะแก้จริงมันแก้ออโต้ให้นะครับแล้วก็ข้างหลังเริ่มไปเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้แต่ว่าให้แก้ตัวบนเป็น138หรืออาจจะเป็นตัวเลขอื่นก็ได้นะครับนอกเหนือจากนี้เป็น10.0.0.1 อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งอันนี้แล้วแต่ลองแก้ไขดูพอได้แล้วจากนั้นให้เรากด apply นะครับเฉพาะตัวที่2นะครับอาจจะเป็นสมมติเราตั้งไอ้ตัวเราเตอร์AC 600ตัวแรกไว้แล้วแล้วก็ต้องการติดตั้งอีกตัวหนึ่งแล้วไปรับจาก AC 600ตัวที่1มาใช้งานนะครับอันนี้ก็ต้องแก้ไอ้ตัว IP address ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวอุปกรณ์นั้นมี IP คล้ายกันนะครับแล้วก็มีการชนกันของตัว IP ใช้งานไม่ได้นั่นเองเพียงเท่านี้ครับก็สามารถใช้งานได้แล้วจากนั้นเนี่ยพอแก้ไขตรงนี้แล้วก็ต่อไปเวลาล็อกอินเข้ามาเนี่ยคุณก็ต้องจดจำไว้ด้วยนะครับว่าตัวเลขที่ใช้เป็นอะไรนั่นเองผมใช้อะไรเมื่อกี้38เราสามารถดูได้นะครับว่าไอ้ตัวเลข IP ของเรานั้นเป็นอะไรก็ดูได้จากตัวเน็ตเวิร์กนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ประมาณนี้นะผมยังไม่ได้ตั้งค่าแอดมินนะครับมาดูกันเพียงเท่านี้นะครับก็เรียบร้อย IP device ก็จะเปลี่ยนแหละนะครับทีนี้ก็ให้จดจำไว้อาจจะทำยังไงก็ได้นะครับให้เราจดจำได้นะครับถ้าจำไม่ได้ก็อาจจะต้องรีเซ็ตบางทีนะถ้าเกิดเราไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า IP address ของไอ้เครื่องนั้นเป็นอะไรนะครับโอเคเพียงเท่านี้ครับการใช้งานก็ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถนำไปตั้งค่าในส่วนอื่นต่อไปได้เลยนะครับขอบคุณครับ